ข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนัดถกมาตรการรับผีน้อยหนีโควิดกลับไทยวันพรุ่งนี้รับควบคุมได้ยากค่ะเพราะว่ามีคนจำนวนมากเตือนงดจัดกิจกรรมชุมนุมห่วงสุขภาพประชาชนไปติดตามประเด็นนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเข็นกลางค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีคนไทยในเกาหลีใต้ที่ร้องขอเดินทางกลับประเทศไทยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อหารายละเอียดและมาตรการรองรับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาตรการทั่วไปทั้งในเรื่องของการระงับการเดินทางการเฝ้าสังเกตอาการหลังเดินทางกลับและการกักตัวหากพบว่ามีไข้ทั้งแบบที่บ้านและการกักตัวซึ่งในกรณีของผีน้อยต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากมีคนจำนวนมากกว่า 5,000 คนซึ่งอาจจะยากต่อการควบคุมที่ต้องรอดูว่าประเทศต้นทางจะให้สามารถเดินทางออกมาได้จำนวนกี่คนเพราะประเทศต้นทางก็มีมาตรการควบคุมเช่นกันจึงต้องหามาตรการที่เหมาะสมว่าจะกักตัวอย่างไรนายกรัฐมนตรีระบุทราบดีว่าประชาชนยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ยืนยันด้านความพร้อมสาธารณสุขทางแพทย์พยาบาลและยาที่ผลิตเองก็มีความพร้อมแล้วโดยยาดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับยาที่สั่งซื้อมาจากจีนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีมาตรการใดที่สามารถทำได้ 100% เพราะไม่สามารถออกเป็นคำสั่งได้จึงขอให้ทำความเข้าใจส่วนการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมการจัดกีฬาและการท่องเที่ยวได้สั่งการไปแล้วว่าให้เลื่อนทั้งหมดขณะที่การชุมนุมและร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีคนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากหากเลื่อนได้ก็ขอความร่วมมือให้เลื่อนออกไปก่อนและสถานที่ที่จัดกิจกรรมก็ควรที่จะดูแลตัวเองนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาขณะนี้มีคนหลายกลุ่มหลายกิจกรรมจึงต้องดูว่าจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพของคนไทยเป็นหลักน้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสาธารณสุขประกาศให้9ประเทศค่ะเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายโควิด-19 ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563กำหนดให้พื้นที่9ประเทศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายประกอบด้วย1ญี่ปุ่น2สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี3สาธารณรัฐเกาหลี4สาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและฮ่องกง5ไต้หวัน6สาธารณรัฐฝรั่งเศส7สาธารณรัฐสิงคโปร์8สาธารณรัฐอิตาลีและ9สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านค่ะทั้งนี้นายอนุทินยังได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพระบุข้อมูลเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวด้วยว่าทุกคนที่เดินทางมาจาก9ประเทศซึ่งเป็นเขตติดโรคต้องกักตัว14วันโดยไม่มีข้อยกเว้นอดทนและสู้ไปด้วยกันค่ะรู้แล้วค่ะร้านมือถือซึ่งเป็นต้นเพลิงนะคะทำให้ไฟไหม้ฟอร์จูนปิดห้าง1วันเร่งระบายควันตรวจสอบความปลอดภัยค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ภายในอาคารห้างสรรพสินค้าฟอร์จูนทาวน์ย่านพระราม9ในเขตพื้นที่สน.ห้วยขวางว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานทราบว่าจุดต้นเพลิงมาจากร้านขายอุปกรณ์มือถือแล้วลุกลามไปบริเวณร้านข้างเคียงที่บริเวณชั้น4ของอาคารค่ะโดยห้างจะปิดทำการ1วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมกับเร่งระบายกลิ่นควันและให้ทางสำนักงานเขตตรวจสอบความปลอดภัยก่อนมีการเปิดทำการค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN